สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในวันนี้ทั่วไทยยังคงร้อนถึงร้อนจัดนะคะเพราะว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนค่ะยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนทุกภาคอุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสอยู่นะคะแล้ววันนี้ร้อนที่สุด43องศาจะอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดด้วยนะคะและในช่วงวันที่3ถึง7พฤษภาคมนี้ยังมีคำเตือนให้ระวังพายุฤดูร้อนด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและยังมีแนวพัดสอบของลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดปกคลุมทางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างซึ่งพัดมาในช่วงที่บ้านเราร้อนถึงร้อนจัดค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็เลยส่งผลทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะเกิดฟ้าผ่าขึ้นได้ด้วยเตือนประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือว่าอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงหรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือสำหรับวันนี้นะคะอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24องศาอุณหภูมิสูงสุด43องศาภาคอีสานอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยคือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด43องศาภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากฝนจะตกทางด้านตะวันตกของภาคค่ะอุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงสุด43องศาภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นกันนะคะและมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากฝนจะตกทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด27องศาอุณหภูมิสูงสุด42องศาทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรลงใต้กันบ้างนะคะวันนี้อากาศร้อนจัดเช่นกันค่ะและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด40องศาทะเลช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด29องศาอุณหภูมิสูงสุด41องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ